รู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วให้สังเกตในสิ่งที่พระศาสดาให้เราสังเกตคืออารมณ์อะไรมันดับลงไปนะเราดับอารมณ์อะไรได้เช่นว่าดับกามสัญญาได้หรือดับอกุศลวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยการไปบาดเบียดเบียนถ้าเราวางได้ละได้แล้วเรามีวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือการคิดใกล้ควรในเรื่องธรรมะอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอจะวิตกให้วิตกว่านี้คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์วิจารก็คือใคร่ควรต่อวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องอริยสัจ4ขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรทุกข์คืออะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรวิธีดับคืออะไรหรือใคร่ควรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใคร่ควรในความเป็นธาตุว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำไฟลมหรือวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือพิจารณาโดยความเป็นอายตนะวิตกวิจารขึ้นมาอย่างนี้ใคร่ควรแล้วเห็นตามความเป็นจริงเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นปฐมฌาน